วันสยามฟันนี่เฟิร์สแถลงข่าวรายการใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มรายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเน้นทั้งการร้องเต้นเล่นเอนเตอร์เทนรายการได้ทำการเฟ้นหาคัดเลือกจากทั่วประเทศได้นักร้องคุณภาพทั้ง77จังหวัด77คนสู่การแข่งขันผ่านหน้าจอทีวีและโซเชียลมีเดียใน36คนสุดท้ายไปสู่6คนสุดท้ายที่พร้อมเป็นศิลปินหน้าใหม่ประดับวงการผ่านการประชันเสียงร้องและฟาดฟันในโจทย์ที่ท้าทายสนุกมันเข้มข้นทุกสัปดาห์แซ่บทุกเบรกเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยมีกรรมการแถวหน้าของเมืองไทยยิ่งยงยอดบัวงามคู่เทียมชุติเดชดีเจบุ๊กโกเป็กกี้ศรีธัญญาลูกตาลชนทิชาและมิ้นท์วรัญลักษณ์ดำเนินรายการโดยนักร้องเอลพริ้วป่ออันนบและควบคุมการผลิตโดยผู้จัดมากความสามารถนิวนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลและกำกับรายการโดยต้นทิติวัฒน์ธนวัฒน์พัฒกุลพร้อมสร้างสรรค์ความสนุกบนหน้าจอโทรทัศน์เริ่มวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565เวลา18นาฬิกาทางช่อง9กดหมายเลข30ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเรียกว่ารวมเด็ดเผ็ดมันจาก77จังหวัดทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับมาฟาดฟันกันแล้วก็สนุกสนานในแต่ละโจทย์ที่ท้าทายน้องๆมากๆนะครับผมแล้วก็ท้าทายพวกเราทุกคนด้วยนะเพราะเราจะได้ชมเรื่องราวของความสร้างสรรค์ของน้องๆที่เกิดขึ้นทั้งเสียงร้องนะครับการเต้นนะครับการแสดงความสามารถที่จะครบรถมากๆก็ติดตามได้ในสงครามใหม่ครับก็เรียกว่าเราคัดกันค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมเราได้ท่านคณะกรรมการแล้วก็พิธีกรที่ดำเนินรายการสงครามใหม่ทำให้สนุกสนานแล้วก็6คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครต้องติดตามเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกนะครับผมว่าทั้งร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนได้ต้องครบรถจริงๆสำหรับยุคนี้ครับอ๋อความสามารถของน้องๆต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ครีเอทนะครับผมความสร้างสรรค์นี่เป็นการนำมาก่อนนะครับผมแล้วก็เสียงร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้คนที่จะมาเป็นศิลปินดาวดวงใหม่ในยุคนี้ได้เนี่ยต้องครบรถมากจริงๆนะครับผมทั้งร้องเต้นเล่นเอนเตอร์เทนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT ก็ตามนะครับขอให้มาเถอะครับสงครามใหม่ต้อนรับแล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนครับใช่ครับผมก็อายุ13ถึง30ปีนะครับผมก็เล่นเรียกว่าเป็นทั้งเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะครับผมแต่เป็นรวมครบทุกยุคกันเนาะทุกเจนเลยดีกว่านะครับผมประมาณนั้นเราก็จะได้เห็นความสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมิตรภาพที่เกิดในรายการของเราครับผมน้องๆเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับการทำให้วงการเพลงนะครับวงการบันเทิงไทยเนี่ยครับผมมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นต่อไปครับในส่วนของกรรมการนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามีอีกหลายท่านเลยวันนี้ก็มาบุโกนะฮะกับน้องลูกตาลก็มาก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจาก77จังหวัดมีความสามารถมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากกับการตัดสินแต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อว่า6คนสุดท้ายจะได้เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่มาประดับวงการบันเทิงนะครับไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทำให้ทุกๆอย่างเลยก็มั่นใจค่ะว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะใช่ค่ะเก่งมากบางคนน่ะอย่างที่พี่ๆเห็นบนเวทีเมื่อกี้บางคนก็คือเป็นศิลปินได้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะแบบยิ่งเราเห็นแต่ละรอบเนี่ยค่ะเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่ารอบต่อไปมันทำให้น้องเกิดประสบการณ์ในการประกวดแต่ละรอบแต่ละทีมแล้วก็ทำให้เราเองเราก็ได้ประสบการณ์จากน้องด้วยเหมือนกันนะคะการเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาคอมเมนต์หรือว่ามาแบบมาติมาอะไรน้องอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากตรงนี้ตัวหนูเองนะคะหนูรู้สึกว่ามันทำให้การเป็นนักร้องลูกทุ่งของหนูเนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับตัวหนูเองเนี่ยแล้วก็ทำให้ความรู้ประสบการณ์ของหนูเนี่ยได้แชร์กับน้องๆเองด้วยอะไรเงี้ยลูกทุ่งมันไม่มีแค่กรอบเล็กๆคือกรอบนี่มันกว้างขึ้นทุกคนกล้าสามารถเอาอาวุธที่อยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยเหมือนเสียงลูกคอการแสดงอารมณ์ทุกอย่างขนมาได้หมดเลยเวทีนี้ไม่มีกรอบไม่มีความจำกัดคุณมีความสามารถเข้ามาเถอะครับสนุกผมว่ารายการนี้เป็นคือเราทำรูปแบบมาให้มันมีความครบรถครับคือมีทั้งเรื่องของความสามารถแน่นอนเรื่องของการฟาดฟันคือเวลาคนที่จะมาแข่งกันเพื่อจะยืนเป็น6คนสุดท้ายเนี่ยใจมันต้องแบบเต็มที่มากดังนั้นความสนุกสนานบนเวทีจัดเต็มแน่นอนรวมถึงแสงสีเสียงวงดนตรีสดนะครับผมกรรมการทุกอย่างเราจัดเต็มอยากให้คนดูได้ดูแล้ววิธีการถ่ายทอดเพลงมันจะเหมือนเราฟังคอนเสิร์ตเลยมันไม่ได้เหมือนกับการที่เรามาฟังว่าเอ้ยเด็กคนนึงร้องประกวดแล้วจบไปอันนี้คือเหมือนเราได้ดูคอนเสิร์ตได้ฟังเพลงเพราะและมีความหลากหลายด้วยครับก็ปวดหัวอยู่ไม่เพราะว่าคือแต่ละคนเขาอยากให้กรรมการเนี่ยอยากให้น้องๆได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคือได้รับการพัฒนาแบบรวดเร็วพร้อมใช้ดังนั้นแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะสอนหรือแนะนำแตกต่างกันไปเราก็มีหน้าที่ที่จะแบบสรุปใจความทั้งหมดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าคนที่มารายการเนี้ยน้องๆนะจะได้พัฒนาตัวเองอย่างตรงจุด
มีคนหลากหลายแบบหลากหลายวงการมาดูแล้วก็แต่ละคนเขาก็จะรู้ในแต่ละเรื่องราวของแต่ละคนนะครับคือเด็กก็จะพัฒนาตัวเองได้หลากหลายแล้วพร้อมใช้จริงๆครับก็ฝากด้วยนะคะว่าอาทิตย์นี้ 6:00 น.นะช่อง9กฎหมายเลข30นะคะก็เป็นเวลาดีนะคะเป็นเวลาครอบครัวแล้วก็เชื่อว่ารายการสงครามไมค์เนี่ยจะเป็นอีก1รายการเป็นรายการครอบครัวที่เข้าไปถึงทุกๆคนได้อยากให้ดูเพื่อความสนุกและที่สำคัญคืออย่างที่บุโกบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยว่าใครจะเป็น6คนสุดท้ายรับรองเลยว่าเข้มข้นสนุกได้สาระแล้วก็เป็นเวลาของครอบครัวที่ดีด้วยล่ะค่ะ